คุณหมอนครเปรมศรีค่ะท่านได้ชี้แจงกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับการเจรจาจองซื้อวัคซีนของไฟเซอร์และมีการส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่ได้มีการสอบถามแหล่งข้อมูลอย่างดีจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดกับประชาชนมี3ประเด็นค่ะซึ่งสถาบันได้สอบทานข้อมูลกับบริษัทไฟเซอร์และพบว่าตรงกับข้อมูลของสถาบันอันนี้ยืนยันนะคะเพราะคุณหมอนคร คุณหมอนครโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับไฟเซอร์ประเทศไทยมีการมีการมีการมาพูดคุยตรวจสอบข้อมูลกันก่อนที่คุณหมอนครจะนำมาถแถลงเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ยืนยันได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะคะยืนยันได้กรณีที่หนึ่งที่บอกว่าไฟเซอร์เคยเสนอขายวัคซีนให้ไทย13ล้านโดสนั้นไม่จริงค่ะตัวเลข13ล้านโดสมาจากไหน ตัวเลข13ล้านโดสเป็นตัวเลขที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยใช้ในการนำเสนอบริษัทแม่เพื่อเตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่จำนวนที่เขามาเสนอขายกับประเทศไทยโดยตัวเลขดังกล่าวเกิดจากการประมาณการของบริษัทโดยอ้างอิงจำนวนจากแผนการจัดหาวัคซีนโควิดเดิมในปี63ที่เคยตั้งไว้ว่าจะจัดซื้อวัคซีนแบบทวิภาคีคิดเป็น10%ของจำนวนประชากรหรือประมาณ6ล้าน5แสนคน ฉีดคนละ2โดสก็จึงอยู่ที่ตัวเลข13ล้านโดสอตอนนี่ที่มาของ13ล้านใช่ค่ะไม่ใช่ตัวเลขที่เขามาเสนอขายกับเราแต่เป็นตัวเลขที่ไฟเซอร์ประเทศไทยเสนอบริษัทแม่ของเขาครับอันนี้ประเด็นที่1น,นะคะที่คุณหมอบอกไม่จริงประเด็นที่สอโอ้คือประเด็นนี้เนี่ยถ้าถ้าคุณถอดประโยคนี้ออกมาคุณจะรู้เลยว่าข่าวนี้มันเฟคนิวคือถ้าคนมี มีแบบหลักในการคิดในการพิจารณาไคร่ขวานะวันเป็นไปได้เหรอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าการซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ไม่ต้องใช้เงินซื้อวัคซีนเขาเอาวัคซีนให้เราใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังคือฟังแค่เนี้ยคนที่มีสติปัญญาแล้วติดตามข่าวมาตลอดจะรู้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ดีที่ตอนอ่านข่าวผมไม่ได้ใส่ฟันปลอมนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะเพราะถ้าอ่าน สมมติมีฟันปลอมเนี่ยผมจะหัวเราะเผอฟันปลอมหลุดเข้าไปในคลอเลยแต่ช่วงนี้ถ้าหัวเราะเนี่ยฟันปลอมก็จะอยู่ในอากจะไม่หลุดออกมาคือมันมันตลกมากมันตลกมากที่ข่าวลือมาแบบนี้นะคะแต่คุณหมอนครท่านก็ชี้แจงบอกว่าการจัดซื้อวัคซีนการจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ก็ต้องมีการจ่ายเงินจองตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและไม่มีข้อเสนอในการจัดส่งวัคซีนให้ใช้ก่อนแต่อย่างใด กรณีที่ข้อมูลมีการส่งต่อกันทางโซเชียลคุณหมอบอกน่าจะตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีบริษัทไหนให้ใช้วัคซีนก่อน,นที่ไม่ต้องเสียเงินท่ามกลางสถานการณ์ที่เขาแย่งกันทั่วโลกคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเราเคยมานําเสนอกรณีของอิสราเอลกับคุณนนทิยาล่าย,ยาวเลยเนี่ยะนะครับว่าทําไมอิสราเอลเนี่ยเขาถึงฉีดวัคซีนได้เร็วเพราะเขาได้วัคซีนเร็วทําไมเขาถึงได้วัคซีนเร็ว เพราะเขาจ่ายเงินแพงกว่าชาวบ้านประเทศอื่นๆเป็นสองเท่าและเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลอเมริกาเรื่องอิทธิพลของชาวยิวในการเมืองอเมริกเอาแยกไปหมดเลยแล้วอยู่ๆจะมาเอ้าโอ้ทไทยแลนด์ฉันพิศวาสเธอเหลือเกินเธอเอาไปใช้ก่อนนะประเทศอื่นๆมาจากในยุโรปเองเนี่ยก็ถูกโคต้าของไฟเซอร์เนี่ยที่ไปให้ยิวเนี่ยทให้ทำให้อิสราเอลเนี่ยทำให้ประเทศอื่นเนี่ยที่เขารออยู่ก็ต้องรอช้าออกไปอีก ประเทศรวยๆในตะว,วันออกกลางที่จ่ายเงินให้กับไฟเซอร์ไปก่อนยังไม่ได้วัคซีนเลยนะแล้วนับภาษาอะไรกับประเทศไทยว่าไฟเซอร์เขาจะมาพิษสวัดแล้วบอกว่าฉันรักเธอฉันชื่นชมเธอฉันเอาวัคซีนนี้เธอก่อนในที่เธอไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้เธอค่อยจ่ายทีหลังก็ได้ฝันกลางวันอะค่ะมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะนี่ประเด็นที่สองนะประเด็นที่สามี่บอกว่าไฟเซอร์ เสนอขายวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยถึง4รอบแต่รัฐบาลไทยยิงไงปฏิเสธนะคะคุณมอนครชี้แจงว่าก็ไม่จริงค่ะที่ผ่านมาไฟเซอร์ Pfizer ได้เข้ามานำเสนอข้อมูลผลการวิจัยในระยะต่างๆรวมถึงผลการใช้จริงในต่างประเทศให้กับสถาบาันวัคซีนแห่งชาติและกรมผู้คุมโรคเป็นระยะโดยยืนยันว่าไม่เคยมีการปฏิเสธการเข้าพบ 2. ออข้อเท็จจริงกับข่าวลือ มีคำว่าข่าวข่าวลือบอกมีการเสนอขายนะคะแต่คุณหมอนครบอกไม่ไม่ไม่ใช่คือที่มาพบกันเนี่ยเป็นการรายงานผลที่เกิดขึ้นและการวิจัยของไฟเซอร์ซึ่งมันมีการพัฒนาเป็นระยะระยะซึ่งล่าสุดที่เราตัดสินใจไปคุยกับไฟเซอร์เพราะว่าไฟเซอร์เขาสามารถจะพัฒนาการจัดเก็บวัคซีนของเขาได้ ให้สามารถเก็บในตู้เย็น2-8องศาและรวมถึงสามารถจะฉีดให้กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปได้นี่คือเงื่อนไขที่เราโอเคมากนะคะทำให้เราตัดสินใจในการจะเลือกไฟเซอร์เดี๋ยวลองไปฟังเสียงชัดๆอีกครั้งหนึ่งจากคุณหมอนครเปรมศรีผู้อีนการสำนักสถาบันวัคซีนแห่งชาติค่ะต้องนําเรียนว่าน,นี่เป็นส่วนที่ทาง สถาบันวัคซีนแห่งชาติกับบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกันในเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เห็นมีการส่งต่อข้อมูลทางด้านสื่อออนไลน์ line, และก็สื่อโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อที่จะให้ความชัดเจนข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนเพื่อลดความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ลดข้อกล่าวหาต่างๆนะครับจะขออนุญาตนำเรียนในแต่ละประเด็นนะครับที่ได้มีการ Ify, หรือว่า check, ็คตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทไฟเซอร์แล้วนะครับข้อที่1ก็คือว่าจริงหรือไม่ที่บริษัทไฟเซอร์เคยเสนอขายวัคซีนให้กับประเทศไทย13ล้านโดสข้อนี้ตรวจสอบกลับไปแล้วนะครับทางไฟเซอร์แจ้งว่าไม่จริงแล้วเราทางส่วนเราก็คือไม่จริงเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ไฟเซอร์จะเสนอขาย13ล้านโดสตัวเลข13ล้านโดสเป็นตัวเลขที่บริษัทไฟเซอร์ใช้ในการนําเสนอกับบริษัทแม่เพื่อเตรียมการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป,เป็นการนำข้อมูลที่เกิดจากการวางแผนการจัดหาวัคซีนในช่วงของปี2 0 1พนะครับว่าประเทศไทยได้มีแผนการจัดซื้อวัคซีนการจัดหาวัคซีนแบบทวิภาคีก็คือซื้อตรงกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยตอนนั้นที่เราวางแผนไว้คือประมาณส0เอร์เซ็น์ของประชากรนะครับอันนี้คือช่วงของปี6 3านะครับเป็นแผนตั้งแต่ปี6 3าช่วงเดือนสิงหาคมที่เราวางแผนกันไว้นะครับบริษัทไฟเซอร์ก็เอาตัวตัวเลขนี่นะครับไปเป็น ตัวเลขที่จะไปวางแผนเสนอให้กับบริษัทแม่ในการที่จะดูซิว่าจะมีจํานวนวัคซีนที่จะสามารถจัดสรรเข้ามานําเสนอขายให้กับประเทศไทยได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นตัวเลขที่จะเสนอขายนะครับส่วนข้อถัดไปนะครับข้อที่2ก็คือว่าจริงหรือไม่ที่การซื้อวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ไม่ต้องใช้เงินซื้อมีวัคซีนให้ใช้ก่อนค่อยจ่ายทีหลังข้อนี้ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับอันนี้ยืนยันได้เลยเพราะเอกสาร การจองซื้อสัญญาการจองซื้อที่เราได้รับการส่งมาจากบริษัทไฟเซอร์เนี่ยนะครับที่ได้มีการเจรจากันมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับทุกฉบ,บับทุกเวอร์ชั่นนะครับมีเงื่อนไขในการจองที่ต้องมีการวางเงินมัดจำทั้งสิ้นนะครับงั้นการจองซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ต้องมีการจ่ายเงินจองตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและไม่มีข้อเสนอในการจัดส่งวัคซีนให้แต่อย่างใดนะครับ ซึ่งถ้าเพียงแค่อ่านอันนี้ก็น่าจะรู้สึกสงสัยในใจแล้ว,วมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับผู้ที่จะนําเสนอข่าวส่งต่อกันไปเนี่ยน่าจะสงสัยแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรในในสถานการณ์ของการแย่งชิงวัคซีนทั่วโลกเนี่ยนะครับจะมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะมาให้เราใช้วัคซีนก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังได้ข้อที่3คือจริงหรือไม่ที่บริษัทไฟเซอร์เสนอขายวัคซีนให้กับรัฐบาลถึง4ี่รอบแต่ถูกปฏิเสธข้อนี้ไม่เป็นจริงครับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติกับกรมควบคุมโรคเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะทําการเจราจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนนะครับพูดง่ายๆคือเราเป็นจุดที่จะทําการเจราจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกเจ้าที่จะเสนอขายให้กับกระทรวงสาธารณสุขและก็รัฐบาลดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาบริษัทไฟเซอร์เนี่ยที่ได้มาติดต่อประสานงานกับทั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติและก็กรมควบคุมโรคนะครับได้มีการเข้ามานําเสนอข้อมูลผลการวิจัยในระยะต,ต,ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วไม่เคยมีการปฏิเสธการเข้าพบเลยครับทั้งนี้ก็ทําให้เราได้รับทราบผลการศึกษาเพิ่มเติมของบริษัทไฟเซอร์เนี่ยนะครับว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันมีการพัฒนาจากเดิมที่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์อาจจะมีข้อจํากัดในการจัดเก็บในการขนส่งเช่นต้องถูกจัดเก็บในอุณหภูมิลบ75องศานะครับลบ70องศา ตลอดเวลาแล้วเอามาไว้ในตู้เย็นได้2อถึงแองศาเป็นระยะเวลา5วันอันนี้คือข้อ,ขอมูลเดิมได้เป็นข้อจํากัดเดิมพอเรามีการติดตามข้อมูลขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็ได้รับทราบว่ามีผลการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความคงตัวของวัคซีนและก็การความสามารถในการจัดเก็บและการขนส่งที่สะดวกขึ้นใช้อุณหภูมิที่ติดลบน้อยลงก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับจากเดิมลบ70ก็เหลืออาจจะประมาณ ที่กาลังดําเนินการอยู่ก็คือการขออนุญาตที่จะเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิลบ20องศาได้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยเอามาไว้ในตู้เย็น2-8องศาอีกทีหนึ่งลักษณะแบบนี้ทําให้กระบวนการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นในประเทศไทยอย่างมากนะครับนอกจากนี้บริษัทไวเซอร์ก็มีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของการที่วัคซีนเนี่ยจะสามารถใช้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับ และทางบริษัทไฟเซอร์ก็กำลังรอผลการอนุมัติในเรื่องของการใช้วัคซีนในเด็กอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปเนี่ยจากาคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า USFDA ครับก็ต้องชื่นชมท่านคุณหมอนคอนนะครับท่านก็มีความอดทนในการที่จะ <laughs> อธิบายในความเข้าใจผิดจะโดยไม่เจตนาหรือโดยเจตนาของคนบางกลุ่มบางฝ่าย คือท่านก็สามประเด็นเนี่ยเคลียร์ชัดเจนคือคนฟังถ้าฟังข้อมูลสองด้านแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องสรุปหรอกว่าจะเชื่อใครอะ่ะค่ะระหว่างหมอกับหมา,าหมานี่คือฉายาของนักจัดรายการวิทยุคนนั้นเข,า,ขาเรียกตัวเองว่าหมาแก่นะะกับคุณหมอซึ่งเป็นผู้อำนการสถาบันวัคซีนรับผิดชอบโดยตรงคคุณผู้ชมจะเชื่อใครอะนะฟังนึงเนี่ยอยู่ๆก็พูดขึ้นมาลอยๆอว่า มีเข้ามาเสนอขาย13ล้านโดสให้ไปใช้ก่อนเลยเก็บตังค์ที่หลังแล้วไม่มีข้อมูลสนับสนุนอะไรทั้งนั้นไม่อะไรเอามาจากไหนอ่ะอ้างแหล่งข่าวไหมเออถ้าอ้างบอกว่ากรรมการผู้จัดการบริษัทบอกแบบนี้อันนั้นมันคือมีที่มาเพราะถ้าไม่จริงกรรมการผู้จัดการประกาศเขาฟ้องแต่นี่พูดพูดลอยลอยขึ้นมาเลยคําถามคือถ้ามันไม่จริงเนี่ยคนที่ยกประเด็นขึ้นมารับผิดชอบยังไงคนที่เอาไปโพสต์ต่อ ระดับอดีตรองนายกจะรับผิดชอบอย่างไรในความสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมแบบนี้ผมมองแบบนี้คุณนันทิยาคุณผู้ชมว่าไอ้ประเด็นการเปิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะด้วยคนเปิดจะมีจตนาอย่างไรผมไม่ทราบได้แต่มันไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการโจมตีกระบวนการจัดหาวัคซีนของรัฐที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพักฝ่ายค้านและกลุ่มที่โจมตีเรื่องวัคซีนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลเนี่ย เขาพยาจยะโจมตีว่าเราเนี่ยเรามาถึงรัฐบาลไทยเนี่ยกีดการเจ้าอื่นแทงม้าตัวเดียวแอตตาเซนเนกา้านะซิโนแวคแล้วก็ไม่คุยกับเจ้าอื่นซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดยคุณหมอหลายท่านที่รับผิดชอบเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าไม่จริงมีการคุยมาตลอดที่ไม่เอาไฟเซอร์ตอนแรกเพราะอะไรเมื่อกี้คุณหมอนคะรก็พูดซ้ำพูดซาาให้ฟังแล้วว่ามันเงื่อนไขเรื่องการจัดเก็บนะ ต้องมีตู้เย็นลบ70 75องศามาอยู่บ้านเราวุ่นวายแน่นอนแต่เมื่อเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นว่าเออเป็นเงื่อนไขที่เรารับได้เราก็คุยแล้วก็สนใจก็จะซื้อเพิ่มเติมกันไปก็เจรจากันไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไฟเซอร์หรือแม้แต่เจ้าอื่นๆสัปุดนิกสัปุดนึกอะไรเนี่ยก็เดินหน้าคุยกันไปแต่มันก็มีกระบวนการตอบย้ำให้เห็นว่า คือทุกวันนี้เนี่ยการโจมตีเรื่องวัคซีนวัดจัดหาวัคซีนช้ายอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งคนที่สนับสนุนรัฐบาลบางทียังค่อยเขวผมเห็นเพื่อนผมหลายคนเนี่ยนะก็ไปโจมตีเขาด้วยคือมันรับข้อมูลกันแบบมันเหมือนอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรนะแอคคอร์ชมเบอร์ในห้องที่มันมีเสียงกล้องพูดซ้ำๆแล้วนี่เป็นยุทธศาสตร์ของเขาในการพูดซ้ําจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่เป็นไรแต่คนฟังบ่อยๆที่เขาบอกว่าคนโกหกทุกวันเนี่ย ก็จะมีคนเชื่อว่ามันเป็นความจริงเพราะมันโกหกฟังแต่เรื่องโกหกหนึ่งในเรื่องโกหกเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เราคุยให้ฟังนี่แหละนะครับไอ้สิบสามล้านโดสไม่จ่ายตังก่อนเนี่ยนะแหมเอาไปใช้ก่อนทําเป็นบริษัทแบบอะไรอ่ะขายมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ใช่อ่ะเอามอเตอร์ไซค์ขับก่อนแล้วเดี๋ยวมาจ่ายตังแหมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะกับสถานการณ์วัคซีนในขณะนี้เนี่ยนะคะนั่นก็น่าจะเป็นการชี้แจงที่ เข้าใจแจ่มแจ้ง<ะ>ครบถ้วนแล้วก็ยืนยันได้นะคะเพราะว่ายืนยันทั้งจากตัวคุณหมอนครเปรมศรีและบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยด้วย<ะ>แต่ส่วนข้อมูลที่นํามาอ้างอิงไม่ได้มีอะไรมายืนยันทั้งนั้นแม้แต่บริษัทไฟเซอร์เองเผลอๆพูดแบบนี้ทําให้บริษัทเขาเสียหายเนี่ยเขาอาจจะมาฟ้องร้องทีหลังได้นะคะน,นี่เป็นประเด็ดนในงนะที่ค